การดำเนินการนะครับลำดับของการดำเนินการนะฮะถ้าไปเซิร์ชภาษาอังกฤษอ่ะ the order of operation น้องไปเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วที่ยิ่งน้องเป็นครูคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องไปหาตัวอ้างอิงได้อ้างอิงที่ดีเนี่ยคือ NCTM เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้นะครับสมาคมครูคณิตศาสตร์เนี่ยเขียนไว้แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวอ้างอิงให้เพื่อนๆด้วยนะครับให้ทุกคนด้วยเผื่อเพื่อนไม่เชื่อน้องเอาตัวอ้างอิงไปให้เขานะครับวิธีการทำง่ายมากนะครับนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน้องเห็น8หารอยู่กับ2คูณอยู่กับ2บวก2เนี่ยอันดับแรกอย่างแรกเลยนะฟังดีนะฟังดีๆนะอย่างแรกก็คือทำจากซ้ายไปขวานะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนหลักการให้ก็ได้ทำจากซ้ายไปขวาทุกอย่างในคณิตศาสตร์ต้องทำจากซ้ายไปขวานะครับและหลายคนจะบอกว่าอาจารย์มันไม่เห็นโจทย์มันดูไม่ค่อยเขาเรียกไงโจทย์มันดูไม่ค่อยเข้าท่าเลยมันดูไม่น่าจะเป็นคำถามได้นะหลายๆคนบอกงี้นะครับเมื่อกี้โจทย์ว่าไงนะไอ้8หารด้วย2บวก2บวก2บางคนบอกโจทย์ดูกำกวมนะฮะอาจารย์บอกเลยครับโจทย์คณิตศาสตร์มันไม่มีกำกวมครับนะมันไม่มีกำกวมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูคือมันมีลำดับของการดำเนินการของมันอันดับที่1ทำจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวอ้างอิงให้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆเราอาจจะไม่เชื่อเอ๊ะมันพูดจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะฮะทำจากซ้ายไปขวานะครับแล้วทำอะไรต่ออันที่2ครับถ้ามีวงเล็บทำวงเล็บก่อนวงเล็บก่อนนะถ้ามีวงเล็บทำวงเล็บก่อนนะครับแล้วถ้าไงต่อทำวงเล็บเสร็จแล้วไงต่อถ้ามียกกำลังยกกำลังอันนี้ลายมือแล้วเนี่ยยกกำลังถ้ามียกกำลังทำยกกำลังต่อมามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลำดับอย่างนี้เลยนะครับเป็น priority อย่างนี้เลยน้องทำจากซ้ายไปขวาถ้าเจอวงเล็บก่อนทำวงเล็บก่อนถ้าเจอเลขยกกำลังทำลงมานะครับถ้าไม่เจอวงเล็บถ้าไม่เจอเลขยกกำลังอันดับที่2ครับอันดับต่อมาไม่ใช่ที่2อันดับที่4นะครับทำคูณหรือหารก่อนทำคูณหรือหารหลายคนพลาดตรงนี้เยอะครับทำคูณหรือหารมันทำอะไรก่อนก็ได้นะครับเอ้าแล้วมันทำอะไรก่อนล่ะอาจารย์บางคนบอกแล้วมันทำอะไรก่อนก็คือน้องอ่านจากซ้ายไปขวาเจออะไรก่อนทำอันนั้นถัดมาทุกอย่างจะทำจากซ้ายไปขวาหมดเลยนะครับและหลายคนบอกมันมีข้ออ้างอิงไหมคะอาจารย์อาจารย์บอกทุกคนอย่างนี้นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการดำเนินการการดำเนินการที่น้องเรียนอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันมีแค่บวกลบคูณหารแต่ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับยิ่งคอมพิวเตอร์ยิ่งแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับยิ่งแมคานิกต่างๆเนี่ยนะครับมันมีการดำเนินการมากกว่าบวกลบคูณหารเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องนิยามตรงนี้ไว้ว่าทำอะไรก่อนหลังเพราะนั้นตอนน้องไปใส่ในคอมพิวเตอร์ใครไปใส่ใน Excel อาจารย์เห็นคอมเมนต์อยู่น้องเอาไปใส่ใน Excel มันจะคิดได้เลยนะครับมันจะมีแมคานิกของมันอยู่มันจะมีวิธีการของมันอยู่เพราะนั้นน้องจะต้องยึดหลักการตรงนี้บางคนบอกไม่เห็นมีเครื่องหมายคูณเลยโจทย์ไม่น่าเชื่อถือโจทย์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับโจทย์ไม่ผิดโจทย์คณิตศาสตร์ไม่มีกำกวมด้วยนะฮะน้องต้องทำตามลำดับตรงนี้นะครับยกกำลังคูณหารนะต่อไปสุดท้ายใครๆก็รู้ตรงนี้บวกหรือลบไหนเขียนภาษาไทยแล้วก็บวกหรือลบนี่ครับนี่คือขั้นตอนการทำมีแค่นี้เองนะฮะน้องโน้ตใช่ไหมน้องโน้ตตอบ16ใช่ตอบ16มาดูกันเรามาดูครับว่าแล้วที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันทำยังไงกันแน่นะครับทำจากซ้ายไปขวาทำในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็ทำเลขยกกำลังต่อมาทำคูณหรือหารต่อมาทำบวกหรือลบนะครับมาดูช้าๆทีละตัวใจเย็นๆน้องจะได้ไม่ต้องเถียงกับเพื่อนบางคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะอาจารย์คะหนูนี่จะตีกับเพื่อนจะตายอยู่แล้วนะคะบางคนทักเข้ามาขนาดนี้เลยอาจารย์ก็เลยเฉลยให้เลยนะอย่างแรกน้องดูมองครับทุกคนมองซ้ายไปขวาน้องเจออะไรไล่ตามลำดับนี้เจออะไรเจอวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนก็แอบบวกในวงเล็บก่อนครับในวงเล็บเนี่ยจะบวกลบหรือคูณหรือหารอาจารย์ไม่สนนะแต่ต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับในวงเล็บเป็น2บวก2มันก็จะได้4เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้แบบนี้เหมือนกันเลย8หารด้วย2คูณ4ถ้าใครกลัวจะไม่สบายใจบางคนบอกเอ้ยอาจารย์ทำไมมันไม่มีเครื่องหมายคูณบางคนคอมเมนต์มามันน่าจะลดเครื่องหมายคูณนะอาจารย์ทุกคนครับคณิตศาสตร์มันเขียนยังไงก็ได้มันเขียนแบบนี้แสดงว่าคูณกันถ้าใครไม่สบายใจน้องทำแบบนี้ครับ
8หารด้วย2คูณ4ถ้าใครไม่สบายใจเขียนมันออกมาซะเนาะเขียนมันออกมาซะให้ชัดเจนซะ8หารด้วย2คูณ4นะฮะต่อมาครับต่อมาทำไงต่อวนกระบวนการเดิมคณิตศาสตร์มันจะเป็นลูปอย่างเงี้ยนะฮะทำจากซ้ายไปขวาครับทำจากซ้ายไปขวาเจออะไรก่อนเจอหารเห็นไหมเจอหารก็หารก่อนครับนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอา8หารด้วย2ก่อนหันมา8หารด้วย2เพราะนั้นต้องทำตรงนี้ก่อน8หารด้วย2ก็เป็น4เห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็คูณ4ลงมาเนี่ยมันจะมีลำดับการดำเนินการแบบนี้ครับนะฮะต่อมาครับก็เหลือ4คูณ4อันนี้ไม่ยากแล้ว4คูณ4ต่อใครตอบ8นี่ตีตายเลยนะ4คูณ4ตอบเท่าไหร่ครับ4คูณ4ตอบ16นะฮะข้อนี้ตอบ16นะครับ4คูณ4ตอบ16คำตอบข้อนี้คือ16เพราะนั้นทุกอย่างจะมีลำดับการดำเนินการของมันนะครับ1ทำจากซ้ายไปขวา2ทำในวงเล็บก่อน3ถ้ามียกกำลังน้องทำยกกำลังก่อน4ทำคูณหรือหารก่อนหรือนะหรือทำอะไรก่อนก็ได้เจออะไรก่อนทำอันนั้นซ้ายไปขวานะครับต่อมาทำบวกหรือลบแล้วบวกหรือลบล่ะก็เจออะไรก่อนก็ทำตามนั้นทำจากซ้ายไปขวาเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ16นะครับ16นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไปตอบในช่องแชทไม่ใช่ช่องแชทใครไปตอบในโพสต์นั้นน่ะตอบ1อ่ะไม่ผิดครับน้องอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจจริงๆนี่คือวิธีการดำเนินการของมันคณิตศาสตร์ย้ำอีกทีนึงไม่มีโจทย์กำกวมมันมีวิธีการของมันทุกอย่างถ้าตรงนี้ไม่มีวิธีการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านน้องจะทำงานไม่ได้เลยมันจะไม่มี priority นะครับทุกอย่างมันจะต้องมีลำดับการดำเนินการของมันเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะฮะจึงตอบ16นะครับข้อนี้จึงฝนช้อยข้อ4ครับนี่นะส่วนใครที่บอกเฮ้ยมันมีตัวอ้างอิงไหมอาจารย์แก๊ปหนูจะไปอ้างอิงกับเพื่อนนี่ครับถ้าน้องอยากดูตัวอ้างอิงน้องแคปไว้อันนี้ไม่ใช่ CF เสื้อผ้านะแคปไว้นะครับแล้วไปสแกน QR Code นะครับอันนี้คือ NCTM นะครับครูคณิตศาสตร์สมาคมครูคณิตศาสตร์ NCTM มันย่อมาจาก National Council of Teacher of Mathematics นะครับครูคณิตศาสตร์ต้องรู้จักนะครับสมาคมครูคณิตศาสตร์นะฮะนะเพราะนั้นกดแคปไว้นะครับนี่คือตัวอ้างอิงนะครับคำตอบข้อนี้คือ16นะครับโอเคมีคนเย่แล้วโอเคนะข้อที่ตอบ16นะครับโอเคนะโอเคท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ